Traffic Channel TV Online สช.กาญจนาสุภารมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองได้เทน้ำมัก EM ที่มีกรรมวิธีในการผลิตอย่างน้อย7วันเทลงในท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันกลิ่นและน้ำเน่าเสียจำนวน500ลิตรมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทที่หมู่บ้านบางบัวทองธานีตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสช.กาญจนาสุภารมหรือเจ๊แดงของเราเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองที่มีใจรักและที่จะคิดพัฒนาชุมชนของตัวเองพัฒนาหมู่บ้านอย่างไม่หยุดยั้งซึ่งประสิทธิภาพ EF ที่สช.กาญจนานำมาใช้นั้นสามารถปรับสภาพดินน้ำอากาศให้ดีขึ้นสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้สมดุลเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักการย่อยสลายทำให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ยลดการใช้สารพิษสารเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ได้ประโยชน์ในการใช้ EM ในการเกษตรสามารถเตรียมแปลงการดูแลพืชผักไม้ดอกไม้ประดับในการปศุสัตว์เช่นผสมน้ำและอาหารให้สัตว์กินพ่นล้างคอกสมานบาดแผลในครัวเรือนสามารถใช้ทำความสะอาดกำจัดกลิ่นในบริเวณต่างๆเช่นห้องครัวหรือเทลงไปป้องกันการอุดตันของท่อและรางระบายน้ำในการประมงใช้ในการเตรียมบ่อปรับสภาพน้ำได้